กระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะของสองสาวเพียวอัชราพรคงยศและบุ๋มบิ่มชัชวลโมกศรีเกิดขึ้นเยอะมากหลายคนนะคะวิจารณ์ฟอร์มของเพียวเป็นแบบนี้วิจารณ์ฟอร์มของบิ่มเป็นแบบนี้วันนี้นะคะแอดจะมาไขข้อข้องใจค่ะสถิติทั้งสองคนที่ทำได้มีจุดเด่นอย่างไรบ้างสองคนนี้มีจุดเด่นในเรื่องอะไรและสองคนนี้แตกต่างกันอย่างไรทุกคนจะได้วิพากษ์วิจารณ์ดูการพัฒนาดูฟอร์มของทั้งสองสาวไปในทางที่ถูกต้องช่วงหลังๆมานี้นะคะสถิติก็คือจะไม่ต่างจากนี้เลยคนนึงก็จะเด่นในเรื่องนี้นะคะอีกคนนึงก็จะเด่นในเรื่องนึงก็คือมันชัดเจนแล้วที่ว่าโค้ชส่วนใหญ่จะวางตำแหน่งคนนี้ไปอยู่แดนนี้คนนี้อยู่แดนนี้รู้สึกว่าช่วงหลังๆชัดเจนมากเลยนะคะสำหรับเพียวและบิ๋มแอดขอพูดถึงสถิติเพียวอัชราพรคงยศก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ามีกระแสมากมายเลยสำหรับเพียวอัชราพรคงยศนะคะว่าฟอร์มไม่ดีฟอร์มตกนู่นนี่บุกไม่ได้แต้มบ้างอะไรอย่างนี้บ้างสถิตินี้ที่จะนำมาให้ชมนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่อาจจะลบภาพจำของแฟนๆวอลเลย์บอลไปบ้างนะคะเพราะว่าเพียวอัชราพรคงยศในทีมชาติไทยบุกเยอะอย่างเดียวอันนี้แอดเข้าใจบุกก็คือก็บุกดีนะเพียวอัชราพรทำทีมชาติไทยบุกดีบุกเป็นแต้มเยอะมากแต่เมื่อมาซาริเย่สถิติมันออกมาเป็นแบบนี้ค่ะสำหรับเพียวเอาแมตช์ที่ชนะล่าสุดเลยนะคะเกมบุกของเพียวอัชราพรคงยศบุกไปเพียง16บุกไปเพียง16นะคะบุกเพียง16ลูกเท่านั้นส่วนเกมรับของเพียวอัชราพรคงยศรับไปถึง40ลูกเกมรับรีเซพชันของเพียวเนี่ยแหละค่ะรับ40ลูกเออร์เรอร์เพียงแค่4ลูกและทางนี้นะคะเพียวบล็อกได้อีก1แต้มเห็นความแตกต่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะสำหรับเพียวอัชราพรคงยศบุกเพียง16รับถึง40อ่ะและเรามาดูของชัชวลโมกศรีค่ะชัชวลโมกศรีเกมบุก42เกมรับ19ตัวเลขพลิกกันเลยเห็นไหมตัวเลขของเพียวรับ40บุ๋มบิ๋มรับเพียง19การบุกเพียวบุก16เท่านั้นบุ๋มบิ๋มบุกไปถึง42บุ๋มบิ๋มเกมรับ19นะคะเออร์เรอร์ไปเพียง1และบุก42เออร์เรอร์ไปเพียง2เท่านั้นและที่สำคัญสถิติที่น่าสนใจของบุ๋มบิ๋มคือบุ๋มบิ๋มบล็อกได้6เพียวบล็อกได้1คือมันเป็นเรื่องปกติมากสำหรับคนอยู่แดนหลังในเกมรับและคนอยู่ตัวบุกในแดนหน้าทั้งนี้นะคะปัจจัยอย่างเดียวเลยคือโค้ชวางตำแหน่งผู้เล่นไว้ทางไหนไว้แดนไหนให้เกมเป็นแบบไหนนี่แหละค่ะสถิติช่วงหลังของเพียวอัชราพรคงยศและชัชวลโมกศรีจะเห็นแบบนี้เลยตัวเลขพลิกผันกันเลยนะคะคือตัวเลข2คนนี้คือสลับเลขกันเลยอะเพียวรับ40บุ๋มบิ๋มรับ19เพียวบุก16บุ๋มบิ๋มบุกถึง42อีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่จะมาเพิ่มลูกเปอร์เซ็นต์ทางสถิติอย่างเงี้ยนั่นก็คือมือเซตทางปัจจัยแรกนั่นก็คือโค้ชวางตำแหน่งผู้เล่นไว้ในแดนไหนแนวทางไหนนะคะอีกสำคัญอีกหนึ่งเลยก็คือมือเซตทั้งนี้การอยู่แดนหลังอย่างของเพียวสราพรคงยศอย่างเงี้ยมือเซตก็สามารถจ่ายลูก3เมตรได้ก็ขึ้นอยู่กับมือเซตเลยว่าเฮ้ยจะจ่ายเพียวมากน้อยแค่ไหนและเพียวจะทำแต้มได้มากน้อยแค่ไหนเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นหูปัจจัยก็หลักๆมีอยู่2อย่างก็คือโค้ชกับมือเซตเลยแค่นี้เลยค่ะทุกคนนอกนั้นก็เป็นเรื่องของบุคคลแล้วนะคะว่าตนเองอ่ะแสดงศักยภาพในเกมแบบไหนออกมาให้โค้ชเห็นอย่างเพียวอ่ะแอดก็ว่าเพียวอ่ะอยู่แดนหลังอ่ะรับดีมากเป็นสมดุลของเกมเลยอะในการอยู่แดนหลังของพี่อัชราพรคงยศอะถูกไหมทุกคนมีความคิดเหมือนแอดไหมล่ะอย่างบุ๋มบิ๋มชัชวลโมกศรีก็ทำหัวเสาทำเกมบุกของตนเองได้ดีและบางทีพอไปเสิร์ฟปุ๊บก็มาตบ3เมตรได้ดีเช่นกันคือมันดี2คนเนี้ยยังไงถ้ามาอยู่ด้วยกันในซาริเย่ลงสนามแข่งด้วยกันมันมีความสมดุลกันแน่นอนคนนึงก็เปอร์เซ็นต์เกมบุกดีมากอีกคนนึงก็เปอร์เซ็นต์เกมรับดีมากๆเช่นกันโอ้โหเนี่ยแหละเป็น2คนที่ทำให้เกมของซาริเย่สมดุลมากที่สุดอันนี้ไม่นับคิมนะคิมเมอรี่อันนั้นคือที่1ของทีมซาริเย่แล้วนะตอนนี้เมื่อ2สาวมาอยู่ในลีกตุรกีทีมซาริเย่นะคะอยากให้ทุกคนลบภาพจำลงไปนิดนึงอย่างเช่นเพียวอัชราพรคงยศอย่างเงี้ยเคยบุกเป็นแต้มได้หมดอะไรเงี้ยเราก็อาจจะลบภาพจำไปบางส่วนเพราะเพียวมาเด่นในเกมรับมากที่สุดและ
ถูกต้องไหมอ่ะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะกับฟอร์มของเพียวจราพรคงยศและบุ๋มบิ่มชัชวลโมกศรีเห็นสถิติแล้วเป็นอย่างไรบ้างสถิติกลับกันเลยนะคนหนึ่งบุกดีคนหนึ่งรับดีถือว่าโค้ชวางตำแหน่งได้ถูกต้องเกมเลยเกิดความสมดุลช่องแอดช่องจริงต้องมีโลโก้ของแอดนะคะถ้าไม่มีโลโก้ของแอดในรูปหน้าปกนะถือว่าเป็นช่องเรียนแบบแอดทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะและถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดแตงนะคะกดขอบคุณสนับสนุนช่องแอดได้การกดแตงกดขอบคุณนะคะคือการกดรูปหัวใจใต้คลิปนะคะทุกคนสามารถกดให้แอดเพื่อสนับสนุนช่องแอดได้นะคะถ้ามีอะไรคืบหน้าแอดจะรีบนำเล่าให้ทุกคนทราบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยลีกต่างประเทศด้วยค่ะ